น้องโมขาววันนี้มาส่งเพื่อนละมาส่งพี่ละค่ะก็เมื่อกี้ก็เดินเข้าไปคุยกับพี่อยู่ค่ะที่หน้าโรงพี่แล้วก็คุยกับเขาว่าเออหนูมาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงเช้าได้ไปพอดีช่วงเช้าโมดูแลฝั่งแม่ออสแม่พวกแม่ผู้ใหญ่ก็เลยต้องมาพร้อมกับแม่นะคะเลยไม่ได้ไปค่ะบอกอะไรพี่นะคะก็บอกเขาว่าหนูมาส่งแล้วก็อยากให้พี่สบายใจเพราะว่าตอนนี้หนูว่าทุกอย่างก็กระจ่างขึ้นมากแล้วในแง่ของหนูนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้รอความเป็นธรรมด้วยค่ะตลอด3เดือนที่ผ่านมามันมีหลากหลายอารมณ์มากมีความรู้สึกอย่างล่าสุดที่เรื่องโทรศัพท์กันหรอคะค่ะก็ได้ทราบแล้วนะคะอย่างเรื่องโทรศัพท์โมก็ทราบแล้วค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของเพจก็ดีใช่ไหมคะเพจอะไรนะเพจเมลลอนออฟฟิเชียลอันนั้นก็เป็นข้อมูลที่เราก็รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ได้มีทางก็ได้มีการคอนแทคไปเช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะเราไม่ได้คอนแทคไปสิเขาคอนแทคมาหาโมเขาว่ายังไงบ้างคะเขาติดต่อมาว่ายังไงบ้างเยอะมากเลยค่ะก็เราได้ดูต่างๆว่าจริงไหมอันนี้จริงไหมอันนี้จริงไม่จริงหลักฐานมีอะไรบ้างซึ่งบางอย่างทางนั้นเขาก็ยังกู้อยู่นะคะแต่ว่าโมได้เห็นกับตาตัวเองแล้วค่ะว่าเป็นเครื่องพี่จริงหรือว่าไม่จริงแสดงว่าโมได้เห็นมากกว่าที่เขาปล่อยออกมาแล้วใช่ไหมมองว่ายังไงเพราะบางคนจะมองว่าตกลงว่าเพจนี้หรือโซเชียลเนี้ยทำมาเพื่อตกลงช่วยหรือทำลายกันก็เป็นไปตามที่เขาพูดแหละค่ะเพจเมลอน Official ที่มีคนตามล้าน4 กว่านะคะก็คนนี้เป็นคนทำขึ้นมาใช่ค่ะถ้าพี่ถามแล้วพี่หนูพอตอบได้เนาะแสดงว่าน้องโมรู้ว่าใครเป็นคนทำรู้ค่ะแล้วได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจหรือใครถ้าในทางตำรวจไซเบอร์ซึ่งมันต้องมีผู้เสียหายใช่ไหมคะทีนี้ไม่มีผู้เสียหายทางตำรวจไซเบอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ตามกฎหมายอันนี้ที่โมทราบมาถ้าหนูรู้หนูได้บอกเขาไหมว่าให้หยุดเราก็มีการบอกแล้วนะคะว่าบางอย่างขอให้หยุดบางอย่างขอให้อย่าปล่อยได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็มีการพูดคุยกันค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะพี่เนี่ยเดี๋ยวหนูโดนด่าอีกหนูพูดหมดเห็นไหมอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะอยู่เมืองไทยอะไรนะคะคนที่ทำนะคะตอบไม่ได้ขอโทษค่ะหนูขอโทษส่วนตัวโมเองโมเชื่อว่าเขามาช่วยหรือเขามาปั่นถามว่าถ้าจะปั่นเพื่อให้เรื่องไม่เงียบก็เราก็ปล่อยให้เขาทำแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะปั่นแล้วพี่เราเสียหายเราก็มีการขอไว้ว่าเราไม่อยากให้พี่เราเสียหายถ้าเขาจะปล่อยออกมาเพื่อหาความจริงก็ขอให้มันเป็นหลักฐานจริงๆที่มาจากเครื่องพี่เราจริงๆซึ่งหนูมีการเอาอีกไลน์นึงเพื่อแอดไลน์หนูมาแล้วหนูก็ขอดูเครื่องแล้วจริงๆขอดูอัลบั้มต่างๆรูปภาพต่างๆหนูขอดูทั้งหมดแล้วค่ะแล้วกับภาพล่าสุดจ๊ะที่ว่าเหมือนแบบว่าภาพที่ไม่ดีที่ส่งไปหากติกข่าวอ่ะก็หลังจากที่ส่งให้พี่ติกก็คือหนูเนี่ยแหละค่ะหนูก็ได้เห็นภาพนั้นเหรอหลังจากที่โทรหาพี่ติ๊กก็คือโทรมาหาหนูไงอ๋อจริงๆเขาชี้แจงในเพจด้วยว่าจริงๆไม่ใช่เป็นเขาที่ปล่อยรูปเมื่อวานเขาโทรมาตอนประมาณ2:39ค่ะถัดจากพี่ติ๊กเลยใช่ค่ะวิดีโอคอลมาค่ะเป็นลักษณะเดียวกันของพี่ติ๊กเป็นภาพนิ่งปะคะเขาบอกเป็นคลิปค่ะมูกังวลเรื่องนี้ไหมว่ามันจะมีภาพที่ไม่เหมาะสมปั่นนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขอเขาแล้วค่ะขอแล้วแล้วก็มีการตกลงกันแล้วเรียบร้อยค่ะเราเชื่อใจเขาได้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่เขาจะตอนนี้มันเชื่อใจใครไม่ได้หรอกอันนี้หนูยอมรับแต่ว่าเราก็ทำเท่าที่เราทำได้อ่ะค่ะโมถ้าหลังจากนี้ตำรวจไซเบอร์เขาแบบคุยกับเรายินดีไหมให้ข้อมูลหนูคุยมาตลอดเลยตำรวจไซเบอร์เนี่ย
หนูคุยของหนูมาตลอดแต่ว่าเขายังไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะทำได้ก็เพียงเท่านั้นเองค่ะคือตอนนี้เดี๋ยวรอผู้เสียหายหรือรอทางญาติของโมไปแจ้งความใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีมันก็เกินอำนาจหน้าที่เขาพี่ก็ต้องเข้าใจตำรวจทางตำรวจไซเบอร์ทำหน้าที่ไปร้องที่ตรงนี้ได้ค่ะโมครอบครัวใช่ค่ะพี่ขออีกคำถามหนึ่งเนาะได้หนูพอรู้ไหมว่าอันนี้คือตอบเยอะมากเลยไม่ว่าโทรศัพท์มือถือโมอยู่กับใครเนี่ยค่ะตอบเท่าที่ตอบได้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะขอโทษด้วยค่ะแต่หมอรู้ไหมว่าโทรศัพท์มันไปอยู่กับคนคนนั้นได้ยังไงรอให้พวกเขาออกมาบอกเองดีกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างตอนนี้ก็พูดกันเองออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะตอนนั้นว่าจะมีตามสารที่ได้รับมือถือไปออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนไหมหนูไม่แน่ใจว่าเขาจะออกมาหรือไม่ออกมาแต่ว่าใครที่หนูไม่รู้ว่าใครที่เอาโทรศัพท์ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเขาน่าจะเป็นคนพูดกันออกมาเองซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดแล้วนี่คะไม่ใช่หรอเอาล่ะเห็นตอนนี้ตามข่าวเนาะให้พวกพี่ไปย้อนดูเองแต่หนูว่าเขาพูดกันแล้วนะคะถ้าไม่มีใครร้องถ้าคุณแม่ไม่ทำอะไรค่ะเรื่องนี้ก็จะจบไปแบบนี้หรอคะแม่เราคิดว่ายังไงตอนนี้หนูขอทางนั้นแค่ว่าวันนี้มันเป็นวันของพี่จริงๆเราอยากส่งพี่จริงๆแล้วเดี๋ยวเสร็จงานเราค่อยขอคอนแทคเขาไปใหม่ค่ะพี่โมคะไอ้พวกภาพคลิปต่างๆที่เขาส่งมาเนี่ยมันพอจะมีอะไรที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยอ่ะคะไม่เกี่ยวข้องกับคดีอะไรไม่เกี่ยวต่อให้อยู่ในคดีก็เบามากเอาผิดใครไม่ได้อยู่ดีค่ะเอาละพวกพี่งงหมดแล้วค่ะแล้วพวกพี่ก็ขอบคุณโมยังงงกับหนูนะหนูขอโทษแบบหนูไม่รู้จะพูดเข้าใจหนูแบบถามตามหน้าที่เนาะเอาหมดแล้วแหละไปน้องโอเคเนาะขอบคุณนะคะขอให้เจอหน่อยนะคะโอ้เจอเดี๋ยวนะ